สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางช่อง MVTV Channel 75วันนี้ผมบั้มกษามหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนที่จะข้ามไปสู่ปีใหม่ศักราชใหม่ปี2567นะครับปีมะโรงหรือมังกรใหญ่อยากให้คุณผู้ชมติดตามไว้ให้ดีนะครับมีปีนักกษัตริย์ไหนบ้างหรือดวงของใครที่เคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ดีและไม่ดีนะครับจะรับมืออย่างไรเรื่องนี้ต้องให้ผู้รู้ต้องให้กูรูเฉพาะด้านตอบคำถามนี้นะครับซึ่งกูรูที่ที่อยู่กับปั๊มอยู่ในรายการแล้วนะครับอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปั๊มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะใกล้จะเข้าศักราชใหม่แล้วนะอาจารย์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยอยากเห็นผู้ไม่ใช่นะครับอยากเห็นดวงแล้วของแต่ละนักกษัตริย์เนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนแต่ก่อนที่จะไปดูดวงนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์นานะครับแนะนำหน่อยสักนิดนึงนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเพื่อรับความเป็นสิริมงคลนะครับทำบุญแบบไหนทำตัวอย่างไรครับอาจารย์ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดใครที่แบบไม่สะดวกเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปไหนอะไรเอาผู้ใหญ่ก่อนเนาะเอาผู้ใหญ่หรือผู้ที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่สะดวกเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยแนะนำเลยคือง่ายๆเลยก็คือช่วงจะข้ามปีเงี้ยนะคะช่วงที่จะข้ามปีเนี่ยก็ให้สวดมนต์ช่วงจะข้ามปีให้สวดมนต์คือแบบช่วงระหว่างรอยต่อคือถ้าเที่ยงคืนคือ00.00ถูกไหมเราก็สวดก่อนสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมฮะเตรียมบทเอาไว้ต่างๆนานาเงี้ยค่ะบทก็เริ่มจากบูชาพระรัตนตรัยไปแล้วก็บทปริศทั้งหมดนะคะบทปริศทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยปริศทั้งหมดอะค่ะจะเป็นรัตนปริศขันธปริศแล้วแต่อาตานาริยปริศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกี่ยวกับเพราะว่าคาถาของพระปริตเนี่ยจะเป็นคาถาที่เป็นคำของพุทธเจ้าพุทธองค์นะคะก็จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะอย่างเงี้ยคือถ้าออกไปไหนจากบ้านไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยก็เตรียมเวลาเตรียมตัวอาบน้ำมาท่าให้สะอาดเรียบร้อยทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็ไปที่ห้องพระอะไรเงี้ยนะถ้าไปได้นะแต่ถ้าบางคนติดเตียงหรืออะไรก็อ่ะเตรียมตรงนั้นเลยนะคะก็ทำเพราะว่าอย่างที่บอกคือชวนาติของเรานะคะทำจิตให้ผ่องใสคือทุกอย่างเนาะบุญบาปอะไรก็แล้วแต่มันเกิดที่หัตถยวัตถุหรือเกิดในจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดที่จิตเราถูกไหมบุญก็เกิดในจิตบาปก็เกิดบอกเกิดจากตรงจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่มีปัญหาหรอกนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราอาบน้ำมาท่ายสะอาดแล้วไปที่ห้องพักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแวดล้อมสภาพแวดล้อมจะทำให้เราเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าสำหรับนี่พูดเผื่อสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปได้ติดเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่เคลื่อนไหวก็อยู่ตรงนั้นได้นะคะเพียงแต่ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสงบนะคะไม่มีเสียงรบกวนใดๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็สวดมนต์ไปอะไรไปตรงนี้นะคะก็จะทำให้เหมือนกับเป็นการต้อนรับต้อนรับศักราชใหม่เป็นการคือสวดก่อนคือส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับศักราชใหม่อย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะส่วนถ้าเกิดคนไหนที่สามารถที่จะไปวัดได้อะไรได้เนี่ยนะคะหนุ่มสาวก็ดีหรือคนที่เคยไปอยู่แล้วก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีปฏิบัติธรรมบางทีก็ปฏิบัติธรรมวันที่31ต่อ1หรือ30 31 1 2อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปนะคะเขาก็จะมีการเนคขัมมะนะคะคือถือศีลแปดต่างๆนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันก็เป็นการต่อให้จะบอกว่าไม่ได้ถือนานหลายวันเอาแต่1วันก็ยังดีถูกไหมเพราะโดยปกติเราศีล5เนี่ยยังจะไม่เคยครบเลยถูกไหมในการทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่เคยครบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ไปเนคขัมมะสัก1วันเนี่ยมันก็จะดีนะคะเป็นเนคขัมมะสัก1วันก็จะดีเป็นสิริมงคลกับตัวเองเงี้ยแล้วก็เช้ามาก็ตักบาตรอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าเป็นอย่างบางท่านก็พอเช้าตักบาตรเลยเสร็จพอออกจากเนคขัมมะแล้วเนี่ยจะไปไหว้พระต่อที่วัดก็ดีที่ศาลเจ้าก็ดีอะไรเงี้ยก็ได้เลยค่ะนะครับก็เป็นวิธีการแบบแล้วแต่เฉพาะบุคคลนะครับว่าสะดวกแบบไหนอะไรยังไงนะครับท่านไหนไม่สะดวกก็อยู่บ้านก็ได้นะครับแต่อยากให้ไปที่ห้องพระหรือว่าทำตัวให้สะอาดนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีจิตที่มั่นคงนะครับหรือถ้าบางท่านมีเวลามีโอกาสนะครับไปวัดไปบวชนี่ขัมมะสักวันนึงก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยวันและคืนนึงก็ยังดีน
นะครับอย่างน้อยเราก็แบบจากศีล5แล้วก็อัพเป็นศีล8เป็นอะไรมันก็ดีเพิ่มพลังขึ้นไปนี่สูงขึ้นถูกไหมเพราะว่ามนุษย์เราปกติคารวะเราศีล5ครับถูกไหมคะถ้าเป็นแม่ชีก็ศีล8นะคะเป็นเณรก็ศีล10เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนยกระดับศีลเราให้สูงขึ้นก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีครับหรือบางท่านนะอาจจะถือโอกาสเอาช่วงวันหยุดนี้ไปปฏิบัติธรรมเลยนะครับจะบอกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้ลำบากเหมือนที่จินตนาการไว้นะบางที่อาหารการกินครบพร้อมนะครับน้ำไฟสะอาดนะครับที่อยู่ที่นอนเนี่ยไม่ได้อาดเลยนะอยู่ที่คุณจะเลือกไปที่ไหนบางท่านอาจจะไปปรีกวิเวกบนเขาเลยก็มีหรือบางท่านอาจจะใกล้ๆวัดมเหยงนะครับอยู่ใกล้ๆเราไม่ไกลมากนะครับซึ่งบ้องเคยไปมาแล้วดีมากอาจารย์นาสภาพแวดล้อมคือสะอาดสดชื่นมากนะครับแล้วอาหารการกินในแต่ละวันจะมีประธานจะมีคนอาสาเป็นประธานเลี้ยงเลยนะครับอาหารการกินดีมากนะครับโอ้แอบตกใจนิดนึงว่านี่ดีมากเลยนะดีกว่าเรากินทุกวันในแต่ละวันนะครับชอบมากครับแล้วก็เราอาจจะได้เพื่อนๆร่วมปฏิบัติธรรมตรงนั้นด้วยนะครับหลายๆท่านก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีกลับไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอาจารย์นาครับพร้อมดูดวงไหมเรามาดูดวงนะคะกี่ราศีดีเอ่ยเป็นนักกษัตริย์ครับผม6นักกษัตริย์เลยเหตุผลเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวบอกว่าปกติแล้วอาจารย์นาจะต้องดูเป็น12ราศีนี่บอกอันนี้มันปีใหม่2567ครับเราก็ดูเป็นแบบนักกษัตริย์12ราศีถูกมั้ยฮะแบบ12นักกษัตริย์ชื่อสุขันธ์ทองเหตุผลเพราะว่าอยากให้ดูแปลกไปแล้วอย่างนึงแต่ละท่านก็จะทราบอยู่แล้วว่าเรานักกษัตริย์อะไรมันก็จะดูง่ายนะคะดูง่ายครับผมอันนี้ก็จะรู้ตัวตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าราศีท่านก็จะกังวลว่าจะเอาแบบไหนดีจะยึดถือแบบไหนดีแต่ท่านนักกษัตริย์เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีเลยครับใช่แล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านผู้ชมให้น้องบางจดนะคะว่านักกษัตริย์อันไหนดีหรืออะไรยังไงเนาะจดเดี๋ยวเรามาจัดเรียงกันอีกทีนึงถูกไหมได้ครับผมมาเลยมาที่ปีชวดก่อนนะคะปีชวดเนี่ยเขาบอกว่าการงานจะเป็นปีที่คุณหยิบจับงานอะไรก็เป็นได้เงินทุกอย่างเลยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่เหนื่อยงานได้เงินนะนะคะก็คือค่อนข้างดีเลยนะคะเหนื่อยงานได้เงินนะคะส่วนเรื่องการเงินของปีชวดนิดดูละเอียดนะบอกก่อนนะการเงินของปีชวดนะจ๊ะจดทันไม่ทันถ่ายรูปการเงินที่รอเรื่องที่ทำไว้เก่าๆจะไม่ค่อยได้อันนี้บอกก่อนนะเข้าปีใหม่เข้าปี67แล้วเนี่ยงานเก่าที่ทำไว้แล้วรอเงินเนี่ยมันไม่ค่อยได้แถมมีลูกหนี้ชักดาบลูกหนี้เบี้ยวให้ระวังนะคะแล้วก็ระวังจะหมดเงินน่ะหมดเงินไปกับเรื่องของคนรักนะคะหมดเรื่องเงินไปกับคนรักนะคะปีชวดนะแล้วก็ความรักจ้ะนะปีชวดความรักนี่นะคะความรักเขาบอกว่าคนที่ทะเลาะกันเป็นประจำนะคะอาจจะดูแรงนะแต่ว่าเราจะได้เตือนให้เราให้ระวังเขาบอกคนที่ทะเลาะกันเป็นประจำปีชวดนะคะระวังจะได้แตกแยกระวังนะจ๊ะคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่จะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะทั้งชายและหญิงเลยนะคะตรงนี้นะมี2เรื่องนะทั้งโสดและไม่โสดนะคะถัดมาสุขภาพสุขภาพนะเขาบอกจะเป็นปีที่เสียเงินเรื่องสุขภาพมากมายนะคะแล้วก็จะป่วยจากการเที่ยวดึกนอนดึกนะใครปีชั่วปีหน้านะอย่าเที่ยวดึกนอนดึกนะเดี๋ยวป่วยไม่รู้ตัวนะแล้วเสียเงินด้วยนะคะนี่นะครับนะเป็นแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะปีฉลูนะคะเรามาดูกันนะปีฉลูปีหน้าเป็นอย่างไรเขาบอกการงานครึ่งปีแรกงานจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะยังไม่ค่อยแน่นอนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแต่ข้อดีของเขาคือทุกงานทำแล้วได้เงินทุกงานทำแล้วได้เงินแถมจะได้เงินได้งานจากคนรู้จักเก่าๆด้วยคือคนรู้จักเก่าๆจะนำงานมาให้คุณใช้ได้อยู่นะครับผมถัดมาค่ะเรื่องของการเงินของปีฉลูเขาบอกการเงินปีฉลูปีหน้าเนี่ยจะได้มาจากคนที่อายุมากกว่านะคะแต่ก็จะเสียเงินให้กับคนอายุน้อยกว่าเป็นการอุดรูรั่วให้ดีนะเช่นคนอายุมากกว่าอาจจะมาอุดหนุนมานู่นมานี่มาอะไรทำให้คุณได้เงินอ่ะแต่เดี๋ยวคุณก็ต้องกระเป๋าฉีกออกไปกระเป๋ารั่วไปกับคนอายุน้อยนะคะ
แล้วก็คุณจะได้ยินข่าวดีเรื่องการเงินจากทางไกลด้วยก็ใช้ได้นะมีลบ1บวก2นะครับผมได้ต่อมาความรักจ้ะความรักของคนปีฉลูเขาบอกว่าคนที่แอบรักใครชอบใครยังไม่มีโอกาสเปิดเผยเลยนะมันไม่มีโอกาสจริงๆนะคะรอให้พ้นเมษา67ไปก่อนนะคะมีเกณฑ์ได้คู่อุปถัมภ์เรื่องเงินคือเขาเรียกว่าปีฉลูก็โอเคนะจะมีคนมาอุปถัมภ์เรื่องเงินนะความรักมากับความรักนะคะถัดมาค่ะสุขภาพของคนปีฉลูพี่ฉลูเขาบอกว่าปี67เนี่ยจะเป็นปีที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่การเดินทางจะเด่นการเดินทางคุณจะเด่นนะอุปสรรคจะมาจากผู้หญิงผู้หญิงจะทำเรื่องขัดอกขัดใจขัดคออะไรเงี้ยนะคะนะปีฉลูแบบนี้นะถัดมานะขานปีเสือนะคะเขาบอกว่าการงานหลับปี67เขาบอกว่าดีปานกลางในช่วง4เดือนแรกของปี67ปานกลางก่อนนะ4เดือนแรกของปี67ปานกลางแต่หลังจากนั้นสิจะได้เงินเป็นก่อเป็นกำเห็นชัดเจนเลยนะคะจากงานที่ทำโดยเฉพาะถ้าทำเป็นกลุ่มจะยิ่งก้าวหน้าไปได้สวยคือ4เดือนแรกอาจจะกลางๆแต่หลังจากนั้นปังปังด้วยได้เงินด้วยนะคะการงานทำเงินถัดมาค่ะการเงินปี67ของปีขานถ้าเน้นการเงินเลยโดยตรงนะไม่ได้มาจากงานนะเขาบอกจะยากอุปสรรคก็เยอะเงินอะไรที่มาตรงๆเช่นอาจจะเงินหวยเงินไปทวงหนี้หรือเงินที่แบบที่มันไม่ได้มาจากงานเงินอื่นๆนะคะจะได้ยากหน่อยอุปสรรคเยอะนะจะได้อะไรแต่ละทีก็ยากเข็ญนะคะนะแปลว่าเรื่องโชคลาภจะด้อยหน่อยนะคะปีขานปีหน้าถัดมานะคะเรื่องของความรักความรักเขาบอกว่าคนปีขานเนี่ยคนโสดจะมีคนอายุมากกว่ามาอุปถัมภ์อายุมากกว่านะมาอุปถัมภ์หรือคนโสดจะพบคนที่เพียบพร้อมตอนไปงานเลี้ยงหมายว่าตอนเราไปธุระปะปังไปงานเลี้ยงใดๆเนี่ยจะเจอนะแต่ก็จะทำให้เครียดเรื่องความรักได้ตลอดไม่รู้เครียดเรื่องอะไรนะแต่ว่ามันก็มากับความเครียดอ่ะมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกวนใจนะคะส่วนเรื่องสุขภาพมาดูกันดีกว่าว่าคนปีขานเนาะสุขภาพเขาบอกว่าไม่ดีมันเช็คตลอดนะมีอะไรจุกๆจิกๆเล็กน้อยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะการซื้อยาทานเองอาจจะไม่ตอบโจทย์ในปี67นี้นะคะให้รีบถามหมอดีกว่านะคะมีเกณฑ์ป่วยสะสมคือคุณสะสมมาแล้วมันจะมาระเบิดปี67นะคนปีขานนะระวังนะแล้วก็จะป่วยจากการทำงานดึกๆดื่นๆด้วยใครที่เป็นปีขานแล้วทำงานดึกอยู่ดึกทำงานตอนดึกหรืออะไรดึกๆอ่ะจะป่วยนะคะปีหน้าเรื่องสุขภาพปีขานไม่ดีนะบอกก่อนนะดอกจันไว้เลยนะคะมาที่ปีเถาะนะคะใครเกิดปีกระต่ายอ่ะปีกระต่ายนะคะเขาบอกปี67การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างดีและก้าวหน้านะคะแต่งานอาจจะถูกก่อกวนจากคู่แข่งงานคุณดีเนี่ยมาแยกมุมนะงานดีแต่จะมีก่อกวนถูกก่อกวนจากคู่แข่งหรือมีผู้มีอิทธิพลไปขายคงขายของอะไรนู่นนี่ระวังเหยียบทับเท้าคนอื่นเหยียบตาปลาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะขายดิบขายดีเกินหน้าเกินตาอะไรก็ว่าไปทำนองนี้นะเป็นต้นนะยกตัวอย่างนะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเขามาหาเรื่องก็อย่าไปกับเขาอย่าไปตามเขานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่โตนะคะหลบไว้นะคะแล้วจะดีเองนะคะถัดมาการเงินจากคนปีเถาะการเงินเป็นไงเขาบอกเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางการเงินดีขึ้นนะการเงินจะดีขึ้นมาแหละดีกว่าปี66แต่ก็จะแค่ปานกลางไม่มากนะคะแค่ดีกว่าปี66แต่ก็ยังไม่ได้ก็ดีขึ้นมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้มากอะไรนะคะมาที่ความรักความรักของคนปีเถาะคนปีเถาะเขาบอกว่าผู้ชายจะเจอผู้หญิงอายุมากกว่านะคะแต่คู่ไหนที่ระหองระแหงคนเกิดปีเถาะที่มีระหองระแหงกับแฟนอยู่แล้วกับคู่อยู่แล้วกรุณาประคองให้ผ่านปี67ไปนะคะและจะพ้นไปอีกปีนึงแล้วจะดีขึ้นคือล่อแร่ใครที่ทะเลาะอยู่แล้วชอบทะเลาะกันอยู่แล้วขอให้ประคองคำแนะนำให้ประคองผ่านปี67ไปให้ได้แล้วจะพ้นจะรอดแล้วจะดีแต่ถ้าไม่พ้นคือไม่พ้นนะระหองระแหงมาแล้วมันจะมาจบกับปี67นะคะถัดมาจ้ะเรื่องสุขภาพปีเถาะนะคะเขาบอกจะเจ็บป่วยจากเรื่องเดิมๆนะคะนิสัยเดิมๆทำให้ป่วยนะคะหรือโรคที่เคยเป็นประจำนะหายไปนานแล้วแหละแต่จะกลับมาไว้กลับมาอีกครั้งนึงให้เตรียมรับมือไว้นะ
ะคะผบ.จะมาจากเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่เราเคยทำอยู่แล้วหรือเก่ากลับมาใหม่เนี่ยค่ะนะไปเช็คดูนะถัดมาค่ะปีมะโรงนะคะปีมะโรงมาดูกันค่ะปีมะโรงเขาบอกว่าการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะปี67ปีมะโรงการงานนะคะเขาบอกการงานเนี่ยจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆที่ดีงานอาจจะแนวเดิมๆแหละแต่ทำเงินได้น่าพอใจนะคะอุปสรรคก็มีบ้างนะคะมีบ้างปานกลางนะคะเรื่องงานก็ถือว่าได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีแหละนะปีหน้าปี67นะคะถัดมานะคะการเงินนะคะการเงินของชาวมะโรงนะคะปี67เขาบอกว่ายังไม่ค่อยสู้ดีนักมีอุปสรรคทั้งจากคนภายนอกและตนเองแต่ก็จะมีคนช่วยอยู่นะคะหาทางช่วยพอสมควรก็คือรอดแหละการเงินมันรอดแต่ก็ยังไม่ได้ปังตอนนี้ดีคือพูดคำสั้นนะก็คืองานการเงินรอดแหละแต่คือมีรอดเพราะมีคนช่วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปังด้วยตนเองนะคะความรักนะเรามาดูกันปีมะโรงความรักปีหน้าเป็นปีที่ความรักเด่นมากนะคะมาพร้อมๆกับความจริงจังเป็นการเป็นงานอย่างบางคนถ้าเป็นโสดเนี่ยบอกได้เลยนะว่าถ้าไปทำงานที่ไหนอย่างไรหรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับงานได้นะคะแต่ถ้าบางคนมีแฟนอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วก็จะเป็นปีที่ได้คุยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังสักทีในเรื่องความรักนะคะแต่มันก็มาพร้อมความเครียดน้องพอเราจริงจังปุ๊บมันก็จะมันมีบวกและลบเนาะเรื่องลบมันก็ตามมานะคะจากความจริงจังนี่แหละนะแต่ก็จะความรักจะมีข่าวดีมาเรื่อยๆแหละคือสรุปว่าหัวใจสีชมพูอยู่พอสมควรปีมะโรงปีหน้านะคะแฮปปี้แหละนะแฮปปี้แหละนะคะต่อมาสุขภาพนะจ๊ะชาวปีมะโรงสุขภาพไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่นะคะนอกจากเรื่องอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปีหน้าระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะการเดินทางไกลเตรียมหยุดยาฉุกเฉินไว้นะคะจะได้แบบมันฉุกเฉินไงถ้าฉุกเฉินไม่เตรียมยาเราจะไปหาตรงไหนนะระหว่างเดินทางนะมันก็ไม่ใช่จะหายากันได้ง่ายๆถูกไหมคะแม้ว่าบ้านเราก็แวะได้ตลอดเนาะแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นประมาทไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันไหมอาจารย์นะครับครับใครที่รอปีถัดไปนะครับรอสักครู่นะครับต่อกันในช่วงหน้าครับได้ค่ะกลับเข้ามาในรายการโหนทายทุกนะครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับที่รอคอยดวงชะตานะครับอีกสักครู่นะครับมาต่อกันเลยนะครับกับปีถัดไปปีมะเสงปีงูเล็กนะครับจะมีอะไรเฝ้าระวังเหมือนปีงูใหญ่ปีมะโรงหรือเปล่าครับอาจารย์นาครับจริงๆปีมะเสงเขาไม่ชอบให้เรียกว่างูเล็กนะเขาไม่อยากเล็กอ้าวเหรอก็จะโตๆก็ได้เสียงฟีดแบ็กจากปีมะเสงเสียงคนปีมะเสงเขาไม่ชอบคำนี้เขาบอกว่าทำไมมะโรงต้องใหญ่แล้วขอต้องงูเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกการงานปีหน้านะจ๊ะชาวปีมะเสงปี67มีความอึดอัดพอประมาณนะคะทำได้ดอกผลทางการเงินน้อยนะคะก็คือยังถ้าเป็นผลไม้ก็คือปลูกแล้วมันไม่ค่อยมีลูกอะปลูกได้แต่ลูกน้อยทำเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์อย่างนี้นะคะระวังจะมีปากเสียงกับคนอายุมากกว่านะจ๊ะอย่าแล้วที่สำคัญอย่าประมาทในการงานจะเกิดผิดพลาดได้เรื่องเล็กมันก็จะพลาดได้ค่ะแต่ถ้าไม่ประมาทไม่เป็นคืออันนี้เขาก็เตือนเลยว่าแต่ถ้าระแวงระวังจะไม่เกิดแต่ถ้าไม่ระวังเรื่องเล็กน้อยไม่น่าเกิดยังเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้อันนี้ดูดีๆนะคะถัดมาค่ะการเงินปีหน้า67ปีมะเสงเขาบอกครึ่งปีแรกเงินยังมาช้าไม่ค่อยลื่นนะคะใส่น้ำมันแล้วมันก็ไม่ลื่นแต่ครึ่งปีหลังเด่นนะดีด้วยนะคะจัดสรรบัญชีดีๆก็จะผ่านได้คือช่วงเงินยังไม่เข้ายังไม่ลื่นอ่ะก็บริหารดีๆไปก่อนเดี๋ยวครึ่งปีหลังเด่นขึ้นค่อยว่ากันค่อยขยับขยายอะไรก็ว่ากันนะคะปีมะเสงนะความรักจ้ะความรักคนโสดจะพบรักนี้ที่ทำงานนะคะระหว่างการติดต่องานต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะแล้วเขาบอกว่าเซนส์ของคุณจะดีให้ใช้เซนส์ของคุณดูดีๆด้วยนะคะไม่ต้องใส่แว่นดำนะคะคือใส่แบบตาแบบใสๆหน่อยนะใช้เซนส์คุณนะคะจะได้คนรักที่มีฐานะมาช่วยค้ำชูด้วยนะเขาบอกอย่างนี้คนโสดนะสุขภาพจากปีมะเสงสุขภาพปีหน้าเป็นไงเขาบอกจะป่วยจากความเครียดเป็นหลักนะไม่รู้มีเรื่องอะไรเครียดเป็นหลักนะคะ
แล้วก็จะต้องจัดจ่ายไปกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงร่างกายมีเกณฑ์เสียเงินเรื่องสุขภาพแต่มันแนวอาหารเสริมบำรุงร่างกายนะคะเดินทางไปไหนทางไกลติดยาไว้ด้วยจะดีนะคะยาที่เราชอบเป็นประจำอ่ะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือท้องเสียอะไรเงี้ยอาหารไม่ย่อยท้องอืดอะไรก็ว่าไปก็ติดไปไม่ใช้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะคะครับนะปีมะเสงก็จบไปนะคะถัดมาปีอะไรดีมะเมียมะเมียปีมะเมียเขาบอกว่าปีหน้าของคุณนะการงานมีการตัดสินใจแบบเครียดไม่ตัดสินใจก็ไม่ได้นะคะปล่อยนานก็ไม่ดีเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรมันคงจะเป็นคาราคาซังเก่าก็ดีหรือว่าใหม่มาแล้วให้เราต้องตัดสินใจอ่ะเงียบไม่ได้นะคะปล่อยนานไปไม่ดีแต่ว่าพ้นเมษา67แล้วงานจะคุมที่แล้วดีมันจะลำบากใจในช่วงต้นน่ะนะคะไม่พ้นเมษาเนี่ยยังลำบากใจอยู่แต่ก็ต้องตัดสินใจนะห้ามเวทเวลาเดี๋ยวจะว่าเอองั้นเดี๋ยวพ้นเมษาให้ตัดสินใจก็ไม่ดีมันก็ติดลบไปแล้วอย่างนั้นนะคะถัดมาค่ะการเงินเขาบอกว่าปีมะเมียปีหน้าเนี่ยมีทั้งข่าวน่ายินดีและข่าวขาดทุนเสียเงินปะปนกันไปนะคะส่วนใหญ่ถ้าจ่ายไปแล้วจะเอาคืนยากนะคะงดการให้ยืมทุกประเภทงดเชื่อเบื่อทวงนะคะคือมันจะมีทั้งบวกและลบอะมะเมียเงินอะนะคะประมาณนี้ถัดมาความรักเรามาดูที่จะดีป่ะความรักของปีมะเมียเขาบอกคนโสดนะคะยังไม่ค่อยพบคนถูกใจเลยนะดูไปก่อนนะมาแต่ทีเล่นทีจริงอะทีเล่นนะไม่ทีจริงเออนะคะก็หย่อแหย่นะแล้วก็บางคนอาจจะได้เริ่มต้นนะคะกับคนใหม่ๆนะคะดูดีๆคือเหมือนปีมะเมียเป็นปีหน้าที่แบบถ้าจะเอาจริงเอาจังเรื่องความรักคงยังจับอะไรไม่ได้คว้าน้ำเหลวแต่ก็ดูไปก่อนนะคะสุขภาพค่ะคนปีมะเมียสุขภาพก็มีเกณฑ์เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆเสียเงินบ้างไม่มากนะคะแต่มันป่วยบ่อยแบบน่ารำคาญป่วยบ่อยเหมือนแบบฝนตกพำๆอ่ะนะคะรักษาสุขภาพให้ดีทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะถัดมานะปีมะแม่ปีแพะใครเกิดปีแพะนะคะปีหน้าปี67การงานเขาบอกว่าต้นปีนะคะงานมีอุปสรรคเล็กน้อยมาจากคนอายุที่น้อยกว่านะคะกลางปีไปแล้วงานจะเด่นดีแถมขยายตัวผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะคะก็ครึ่งปีแรกกัดฟันนิดนึงนะคะอดทนนะการเงินปีมะแม่นะคะปีมะแม่การเงินเขาบอกว่าการเงินจะมาจากงานในหน้าใครเกิดปีแพ้เป็นในหน้าทั้งหลายเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีทองคุณนะทำงานเป็นหมู่คณะนะฮะหรือทำงานด้านกฎหมายเอกสารอะไรพวกเนี้ยดีนะโดยรวมเป็นข่าวดีทางการเงินนะคะทำงานประเภทเนี้ยที่บอกมีเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารเปเปอร์หรือกฎหมายหรือทำเป็นหมู่คณะหรือเป็นในหน้าดีหมดนะคะถัดมาความรักความรักดูจะเป็นคำตอบที่แบบแปลกๆหนึ่งนะปีมะแม่ปีหน้าความรักคนที่มีคู่กรรมนะคะปี67เตรียมตัวหมดกรรมกันนะคะหมดกรรมกันคือถ้ามันไม่ดีมานานแล้วอ่ะก็คือจะจบกันด้วยดีนะก็จบกันด้วยดีนะคะประมาณนี้เนาะส่วนคนโสดนะคะส่วนคนโสดระหว่างมีปากเสียงกับคู่ครองที่อายุมากกว่าคุณแต่ถ้าใครมีแฟนเด็กกว่าก็แล้วไปนะคะแต่ถ้าคุณมีแฟนอายุมากกว่านะระวังแต่ดวงคู่เงินเข้าดีนะเตรียมไปดูดเงินจากคู่ของคุณไว้นะคะคู่ของคุณเงินจะเข้าดีนะไม่รู้นักสัตว์อะไรนะถัดมาค่ะสุขภาพนะคะเป็นปีที่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะก็ยังดีนะไม่ค่อยป่วยมากแต่จะเสียเงินเรื่องของการป้องกันสุขภาพมากกว่าเช่นป้องกันสุขภาพเช่นอะไรอาจจะต้องมีฉีดวัคซีนนู่นนั่นนี่หรือจะต้องทำอันนี้นั่นนู่นนี่ป้องกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือซื้อประกันหรืออะไรก็ว่าไปนะคะของปีมะแม่เดี๋ยวดูแล้วกันนะเสียจากการป้องกันมากกว่านะคะถัดมาค่ะปีวอกนะใครเกิดปีลิงนะคะปี67นะการงานค่ะเป็นช่วงบุญดีนะคะเป็นช่วงที่บุญดีที่สะสมมาแล้วน้องมาทำเป้าส่งผลได้เงิน 90% งานจะทำเงิน 90% นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเด่นได้ทำงานที่ถูกใจคืองานดีแหละมาแล้วเด่นเลยนะคะแต้มบุญทำงานนะคะการเงินค่ะ
การเงินปีหน้านะคะมาจากงานเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ทำงานไม่มีเงินนะจ๊ะเออนะรวมถึงเงินมาจากผู้หญิงและความเสน่หานะจ๊ะเงินมาจากทางไกลเออนะการเงินมาจากการงานนะคะเออนะถัดมาค่ะความรักความรักเขาบอกว่าปีหน้านี้นะคะความรักก็ยังคิดว่ามีคนอุปถัมภ์ด้านการเงินดีคือมากับความรักอ่ะนึกออกไหมฮะมากับความรักแต่มันมาบวกได้กับเงินนะคะทั้งในที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนะคะคนโสดจะพบคนมีฐานะมาชอบนะคะประมาณนี้ดีนะคะสุขภาพนะคะดวงยังดีนะคะดวงสุขภาพปีว่าปีหน้าเนี่ยดวงยังดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่น่าห่วงยังแข็งแรงดีอยู่นะคะปีหน้าดูแล้วปีว่าปีหน้าน่าจะดูปังสุดนะน่าจะปังมากเลยครับเออน่าจะดูดีนะปีหน้าปีละกาจ้ะปีไก่กอไก่นะคะปีไก่นะการงานนะปี67ทำเป็นหมู่คณะจะเด่นนะคะงานด้านกฎหมายเด่นอุปสรรคการงานมีบ้างเป็นระยะแต่มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือเรื่องงานไปรอดเออก็คือมีอะไรก็ทำเป็นหมู่คณะสำเร็จปีหน้านะคะถัดมาค่ะการเงินเขาบอกว่าการเงินของคนปีละกามาพร้อมๆกับงานที่มากเลยนะคะมาถล่มพร้อมกันแต่ปี67เนี่ยเป็นเงินยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะแต่พ้นเมษาก็จะดีบ้างนะคะเออมันมาคู่กับงานแต่ว่าก็ยังไม่เด่นนะคะประมาณนี้ถัดมาเรื่องความรักคนปีไก่ระวังยังมีเกณฑ์เลิกกระทันหันอยู่นะหรือลาจากกันแบบกระทันหันนะคะยังไม่ค่อยดีนะคะดวงความรักยังไม่ค่อยดีนะคะให้หมั่นทำบุญไว้เยอะๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรให้คุณเจอคนที่ใช่เองก็คือไม่ต้องตกใจถ้าเลิกมาแล้วปี67ยังเลิกได้อีกนะอันนี้บอกกันตรงๆเลยจะได้เตรียมตัวระวังจับมือจุงมือกันไปทำบุญไม่ใช่มาระแวงกันแล้วจับผิดกันนะเออถ้าเขาว่าไม่ดีก็ต้องรีบทำให้ดีนะคะตรงนี้นะสู้ไปสุขภาพนะคะสุขภาพเขาบอกคนปีรกายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่อาจจะต้องจับจ่ายเรื่องดูแลสุขภาพกันบ้างตามสมควรนะคุณมีเซนส์เด่นเรื่องเจ็บป่วยถ้ารู้สึกไม่ดีอะไรไม่ดีหาคุณมุงคุณหมออะไรก็ว่าไปนะคะแม่นคนปีละกาเนี่ยเซนเรื่องเจ็บปวดแม่งคือจะรู้สึกตัวได้เร็วอ่ะไม่ใช่ปล่อยจนโซมแล้วก็ถึงจะมารู้ว่าป่วยไม่ใช่ปุ๊บวันที่ป่วยก็รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าอย่างนี้ถัดมาปีจอค่ะอีกสองนักศัตรูสุดท้ายเนี่ยจ้าปีจอนะการงานจากการงานเขาบอกจะได้งานที่ชอบอุปสรรคถ้าจะทำรุ่นจะขัดแย้งกันตลอดแปลว่าปีหน้าไม่ควรทำรุ่นกับใครนะจ้าปีจอนะงานรอบครอบเพราะมีเกณฑ์ถูกโกงเห็นไหมมันมาสองเด้งเลยไม่ทำร่วมหุ้นกับใครแล้วมีเกณฑ์ถูกโกงนะแต่มีงานที่ชอบมารอนะการเงินจ้ะตลอดปียังถือว่าน้อยไม่ค่อยปังนะไม่ค่อยปังเท่าที่คุณอยากได้นะคะการเงินนะตลอดปีเลยเงินมาจากการติดต่อต่างประเทศคนต่างชาติจะเด่นยกเว้นนะยกเว้นคนที่ทำงานต่างประเทศติดต่อต่างประเทศหรือรับเงินเกี่ยวกับต่างประเทศเงินจะเด่นปีหน้าอยู่แขนงเดียวนะคะความรักจ้ะความรักของคนปีจอนะคะความรักเขาบอกว่ามีระวังสองเรื่องความรักถ้าไม่ใช้จ่ายเปลืองไปกับคนรักก็จะได้คนรักที่มีเงินทองคล่องเข้ามาเออมันสุดขั้วเลยนะมันจะมีทั้งแบบมันเขาเรื่องเงินมันขึ้นอ่ะมันขึ้นทั้งได้เงินและเสียเงินก็แปลว่าอาจจะถูกใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับคนรักหรือไม่ก็ได้คนที่มาจ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนสุขภาพค่ะสุขภาพของคนปีจอระวังเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์มันตรวจสอบสุขภาพเช่นคุณผู้หญิงหรือมดลูกรังไข่ประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงคุณผู้ชายต่อมลูกมานะคะนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะให้ดูให้ดีๆนะปีจอปีหน้านะคะอ่ะถัดมาราศีไม่ใช่ราศีนักศัตรูสุดท้ายดูซิจะดีไหมพี่คุณนะคะการงานจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในงานดีนะคะงานเก่าอึดอัดเพราะว่ามีระเบียบข้อห้ามเยอะแต่งานที่ทำก็ได้เงินดีนะใช่ได้ดูปีหน้าส่วนใหญ่การงานดีนะ
การเงินนะจ๊ะเด่นมากๆมีเข้ามาดีกว่าเก่าเยอะอ่ะการเงินนะจ๊ะถัดไปนะการเงินนะเด่นการเงินเด่นนะคะมีเข้ามาดีกว่าเก่าเยอะเลยนะคะมีโชคลาภดีด้วยการเงินมาจากคนเก่าๆสงสัยจะเก็บหนี้เก่าได้มั้งเนี่ยปีหน้าเนี่ยความรักนะคะถัดมาความรักของคนปีกุลคนที่แอบรักใครชอบใครยังไม่สมหวังนะจ๊ะยังมีเรื่องที่ต้องการจัดการเยอะไม่รู้จัดการตนเองจัดการเขานะยังปีหน้าเรื่องความรักพักไว้ก่อนสุขภาพจากสุดท้ายสุขภาพคนปีกุลมีเจ็บป่วยบ้างเตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าโชคดีปะเหมาะเคาะดีตัวเองไม่ป่วยแต่คนในบ้านผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะต้องเตรียมสำรองเรื่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะพบแล้ว12นักษัตริย์เป็นอย่างไรน้องบั๊มได้ก๊อปไว้ไหมว่าใครเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับคือเบอร์1เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะประมวลภาพรวมคร่าวๆเลยอันดับ1ให้ปีวอกไปเลยปีวอกเด่นมากเด่นทุกเรื่องจริงๆเป็นปีของเขาเลยนะจ๊ะนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพสมหวังทุกอย่างเลยแทบจะหารอยรั่วไม่เจอใช่คือถ้าใครมีรอยรั่วนี่อันนี้อาจจะอยู่ที่บุญกรรมของคนเราทำละส่วนตัวละเพราะอันนี้เป็นการดูภาพรวมเนาะส่วนใหญ่จะดีนะครับถัดมาเท่าที่ดูดีๆนะครับก็จะเป็นปีมะแม่มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการงานเนี่ยก้าวหน้าในเรื่องงานกฎหมายเอกสารนะครับผมหรือใครที่ทำทนายความนี่ก็จะประสบความสำเร็จนะครับคนคู่กรรมผมชอบคำนี้คู่กรรมเนี่ยคือบางคนก็ละครช่องไหนเนี่ยเรื่องนี้ทะเลาะกันตลอดเนาะก็เคยเห็นนะครับแบบข้างอาจจะเป็นป้าข้างบ้านก็ได้กับคุณลุงนะครับที่ทะเลาะกันแบบตั้งแต่หัวปียันท้ายปีมีลูกแล้วก็ยังทะเลาะกันอีกนะครับปีหน้าอาจจะได้พิจารณากันนะครับแต่อาจารย์นาบอกว่าได้เลิกกันด้วยดีอย่างน้อยไม่บาดเจ็บก็ยังดีนะครับนี่ปีอะไรนะนี่นักสั่งอะไรอ่ะมะแม่ครับมะแม่ครับผมมะแม่ใครปีมะแม่นะอย่าคิดมากนะก็ต้องทำใจไปนะเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละเรารู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์มากดปุ่มให้ดูเฉยๆว่ามันตรงนี้มันมาถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้ดูว่ามันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคุณก็ต้องสำรวจตัวเองว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันทุกข์อาจจะอยู่ทำไมใช่ไหมนะครับไม่ได้ยุให้เลิกกันนะครับถัดมานะครับที่เราจะเห็นเลยนะครับแบบชัดเจนการงานดีแบบดีกว่าปี66นะครับก็คือปีชวดน้องหนูเราได้เองนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีทุกเรื่องนะเพราะว่ามันเริ่มลดหลั่นลงมาแล้วนะครับจากปีวอกที่มันดีทุกเรื่องมะแม่ก็มีดีบ้างความรักแย่นะครับส่วนปีชวดเนี่ยการเงินนะครับเขาก็จะได้จากคนที่มีอายุมากกว่าแต่ก็มีวงเล็บนะเสียเงินจากคนอายุน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆคือเจ็บการเจ็บป่วยนะครับผมก็เจ็บป่วยน้อยลงนะครับแต่ก็มีการเสียเงินบ้างนะครับถัดมานะครับผมปีฉลูไม่น่าเชื่อนะปกติฉลูเนี่ยเขาจะหนักเรื่องการงานการเงินนะครับแต่ถามว่าปีนี้หนักไหมก็หนักนะหนักในเฉพาะครึ่งปีแรกหนักไปก่อนนะครับมันก็ต้องมีงานที่เราต้องลุยกันนะครับแต่ครึ่งปีหลังอาจารย์นาทายว่าปีฉลูนี่แหละโอกาสมาแล้วนะครับการงานจะปังการเงินก็จะประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ เรื่องความรักนะครับความรักก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเจ็บป่วยเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับปกตินี่ถ้าเจ็บป่วยเยอะเนี่ยมันจะขึ้นชัดเจนเลยนะครับแต่ปีฉลูก็ยังรอดนะครับมากันที่ปีที่แย่ไหมอาจารย์ใช่ปีที่แย่เป็นยังไงบ้างมาปีที่แย่เลยนะครับใกล้ๆกันกับปีฉลูเพื่อนบ้านนะครับปีขานปีขานอาจารย์บอกเลยนะครับว่าปี67เนี่ย4เดือนแรกก็จะได้เงินแบบปังๆก็จริงนะครับแต่ว่าเกิด4เดือนแรกขออภัยนะครับ4เดือนแรกก็จะแย่หน่อยนะครับแต่4เดือนหลังเนี่ยก็จะได้เงินบ้างนะครับก็จะมีการเงินเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับในปี67แต่นะครับคนโสดจะได้มีคนมีอายุมาอุปถัมภ์นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขาไม่มีปีไหนที่แย่ไปทุกเรื่องนะมีปีที่เด่นบ้างแย่บ้างนะครับแต่เราจะดูภาพรวมว่าปีไหนแย่สุดๆบ้างนะครับปีเถาะนะครับปีเถาะการงานก็ยังแย่อยู่นะครับก็จะเจอคู่แข่ง
จออุปสรรคต่างๆนะครับโดนแบ็คเมย์โดนคู่แข่งแย่งผลงานโดนเลื่อยขาเก้าอี้นะครับต้องระวังเลยนะใครที่ทำงานอะไรเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ให้มิดชิดอย่าให้เข้ารอบผลงานหรือว่าโดนกดดันนะครับแต่อาจารย์นาก็บอกว่าต่อให้เราเจอคู่แข่งเจอล็อบบี้เจออะไรก็ตามแต่โดนกลั่นแกล้งนะครับห้ามใช้กำลังสู้ห้ามต่อสู้แบบจงแกล้งนะครับให้เลี่ยงๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่าปี67จะเจอกับผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับใช่เอาง่ายๆเหมือนแบบไปขายของเกิดไปขายของแล้วแบบขายดีอ่ะแล้วคนขายของที่เป็นเจ้าถิ่นเนี้ยจะเป็นเจ้าถิ่นหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือคนขายใหญ่อะไรที่ขายอยู่อ่ะเขมรนาว่านึกออกไหมแล้วเราจะขายอยู่เป็นสุขไหมล่ะโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยมันจะเจอปีหน้ามันจะเจอทำนองเนี้ยครับนะครับก็ยังมีอีกนะครับที่อยากจะบอกเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ขอนำมาทุกปีนักษัตริย์นะครับเพราะว่าอยากดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูจริงไหมนะครับแต่รวบรวมมานะครับปีถัดมานะครับก็จะเป็นปีมะเสงนะครับก็จะมีความอึดอัดทำได้ดอกผลน้อยนะครับแต่ก็ยังได้นะยังได้อยู่แต่ว่ามันได้น้อยกว่าปีที่ถัดมานะครับผมครึ่งปีแรกนะครับการเงินก็อาจจะไม่ค่อยรื่นเท่าไหร่แต่ครึ่งปีหลังนี่ไงมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาคือการเงินเด่นนะครับไม่ต้องกังวลครึ่งปีแรกทำให้ดีที่สุดประหยัดที่สุดนะครับคนโสดนะครับมีเซนส์ดีเกี่ยวกับการทำงานนะครับว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นคู่เราคนนี้หรือเปล่าที่คือคนที่ใช่นะครับก็ถือว่าให้เชื่อเซนส์ตัวเองนะสุขภาพนะครับมาจากความเครียดอาจจะเรื่องงานหรือเปล่านะครับแต่ว่าเครียดมากๆเลยเพราะอาจารย์นาบอกว่ามันเด่นเรื่องเครียดอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อหลายๆเรื่องนะครับก็ดี3เสีย3นะครับให้มาดูเป็นตัวอย่างนะแต่จะแย่แค่ไหนอาจารย์นาบอกว่ามันมีสิ่งที่ช่วยได้ก็คือบุญใช่ไหมครับบุญและอัญมณีบุญคือการอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมั่นทำเรื่อยๆเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าบางท่านที่ยังไม่ได้มีของมงคลหน่อยอาจารย์ก็ลองพิจารณาดูเนาะแต่ถ้าท่านไหนมีอยู่แล้วอาจารย์จะบอกวิธีในการบูชาน้องบังบอกวิธีในการเพิ่มบุญในการบูชาในการอะไรต่างๆเพื่อให้แบบเรียกอะไรคะไม่ตกลงนะถึงตกหรือดวงที่มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่แบบซุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะครับคือจากที่จะแย่มากกว่านี้นะครับเราทำให้ทุเราลงนะครับหรือบางท่านอาจจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับเพราะว่าอาจารย์นาเตรียมวัตถุมงคลมาให้กับคุณผู้ชมนี้เพียบเลยนะเจอกันในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในรายการนะครับได้รู้แล้วนะครับดวงชะตาของปีนักษัตริย์ทั้ง12ปีนะครับมีทั้งที่จัดอันดับให้ดีที่สุดถึง3ปีนักษัตริย์และจัดอันดับให้แย่ที่สุด3ปีนักษัตริย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีปีไหนที่ดีซะทุกเรื่องเลยยกเว้นปีวอกนะครับอันนี้ให้โควต้าพิเศษนะครับใช่ไหมครับอาจารย์นาใช่แล้วค่ะใช่แล้วเหมือนเด็กเส้นเลยอะอยากย้ายนะคือคนเราเนี่ยตามสภาพปกติมนุษย์สามารถย้ายทะเบียนบ้านได้แต่ปีนักษัตริย์นี่ย้ายไม่ได้นะคุณผู้ชมครับย้ายไม่ได้ต้องติดตัวไปจนตายเลยไม่ได้เลยเพราะว่าชะดวงชะตาเขากำหนดมาจากกรรมไงฮะวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าวิบากเก่านำเรามาเกิดเขาเรียกว่าชนกกรรมนำเรามาเกิดเพราะงั้นเราเปลี่ยนไม่ได้ในชาตินี้ถ้าจะเปลี่ยนได้ต้องเป็นชาติใหม่ครับเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเสริมได้เกิดด้วยกรรมอะไรก็ตายด้วยกรรมนั้นเป็นชนะกับกรรมนำเกิดแล้วระหว่างทางที่เราเจอเรื่องดีอย่างเงี้ยเราเป็นภูมิเราเป็นภูมิที่ดีถูกไหมมนุษย์ภูมิเป็นภูมิที่ดีเนี่ยก็เขาเรียกอะไรถ้าเราเจอความดีมาก็เป็นอุปถัมภ์ดีกับอุปถัมภ์ดีแต่ถ้าเราเกิดมาดีแล้วแต่เราเจอเรื่องไม่ดีไม่นี้เขาเรียกว่าอุปปีไม่ดีมาเบียดอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแล้วเราก็ทำดีให้มันมาถัวกันอะไรกันจะได้พออยู่กันได้พอเป็นไปได้ในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเวลาตายอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรมันอาจินกรรมมันจะทำเช่นเราทำอะไรอาจินอ่ะสวดมนต์เป็นอาจินทำบุญเป็นอาจินจิตเราก็จะนึกถึงบุญก็ตรงเนี้ยมันก็อาจินกรรมเนี่ยนะคะตอนใกล้ตายเนี่ยมันจะมีทั้งอาจินกรรมทั้งมีหลายตัวกรรมเนี่ยมาแล้วนำเราไปเกิด
แต่ที่ให้ผลมากที่สุดก็คืออาจินกรรมที่เราทำบ่อยถ้าบางคนที่ทำบ่อยแบบทำอกุศลบ่อยๆอ่ะเวลาใกล้ตายอ่ะมันจะอยู่ดีมันจะให้มันนึกถึงบุญมันนึกไม่ออกนะจริงๆนึกออกไหมฮะแล้วยิ่งถ้าเราแบบเบอร์เกิดบางคนแบบอยู่ในสภาพที่แบบเบอร์ๆอ่ะไม่ได้สตินึกออกไหมฮะป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเบอร์ๆอ่ะยิ่งนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเป็นเหตุให้ว่าเราต้องเตรียมตัวในการสร้างกุศลคือทำฝึกให้ชินอ่ะเวลาปุ๊บก่อนจะหลับสวดมนต์ก่อนสักบทสั้นๆอรหังก็ได้อิติปิโสก็ได้สั้นๆไปแล้วก็หลับไปพร้อมกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเกิดหลับแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ไปดีถูกไหมคะนะครับเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าก่อนนอนก่อนอะไร คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดโกรธใครคิดอะไรอะไรใครเอาเกิดหลับมันมีถูกไหมหลับแล้วไม่ตื่นก็เยอะแยะถูกไหมคะเอาไปเลยมีเงี้ยมันต้องเตรียมตัวทุกระยะเป็นแบบนี้อ๋อถึงเป็นที่มาว่าคือมีสติทุกชั่วขณะอารมณ์หายใจไม่ให้ประมาทนี่เองนะครับถ้าเรามีสติเกี่ยวกับเรื่องการทำความดีผลบุญที่ดีนะครับมันก็จะชักนำไปในทางที่ดีนะครับแต่ถ้ามีสติเกี่ยวกับเรื่องการทำบาปจะโกงเขาเวลาไหนจะเกลียดยายคนนี้ตอนไหนหรือว่าจะด่าเขายังไงดีเอาแล้วมันก็จะหมุนเวียนไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกิดก่อนนอนเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีอารมณ์เสียนู่นนั่นนี่ด่าสาปแช่งเขาอยู่หรืออะไรเขาอยู่อะไรก็เนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีนะคะเรื่องอกุศลเนี่ยนะคะเวลาหลับไปเกิดหยุดหายใจระหว่างนอนหรืออกหัวใจเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ตื่นอ่ะอันนั้นอ่ะก็จะเป็นจิตสุดท้ายที่จะส่งเราไปเกิดก็ส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามีโทสะก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วอันนี้ตามพุทธศาสนาบอกนะไม่ได้พูดเองนะคะก็ถ้าโทสะไปลงเป็นสัตว์นรกแต่ถ้ามีถ้ามีโมหะก็จะไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าจะมีโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตครับแต่ถ้าหวงนี่อยู่ก็อาจจะเป็นจิ้งจกในบ้านครับเป็นลูกหมาในบ้านเป็นอะไรในบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เองหรือเป็นงูถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดหน่อยบ้านโบราณน่ะก็จะอาจจะเป็นเงี้ยวเขี้ยวขอเป็นอะไรที่อยู่แถวๆบ้านน่ะเพราะห่วงเนาะครับห่วงนู่นห่วงนี่ก็จะต้องมาเฝ้าอยู่นั่นน่ะมันโอ้โหมันเรื่องละเอียดมากเรื่องนี้เรื่องละเอียดมากอาจารย์นาพูดมาเนี่ยบ้ำนึกถึงใครรู้ไหมบ้ำนึกถึงพระเจ้าอโศกครับพระเจ้าโศกท่านเนี่ยสั่งให้คนไปบรรจุพระบรมธาตุนะครับพบ 10,000 กล่องนะครับแต่ว่ากล่องสุดท้ายมีปัญหาครับก่อนที่จะสิ้นใจท่านได้บันดาลโทสะขึ้นมานะครับแล้วได้ไปกับชาติไปเป็นงูหรือเดรัจฉานที่อาจารย์พูดเลยใช่ถูกต้องไม่น่าเชื่อนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยไม่น่าเชื่อจริงๆมันคล้องจองกันนะครับเอาล่ะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะสั้นๆเนาะที่ได้เตือนสติคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าอาจารย์นาจะพาคุณผู้ชมไปมูยังไงนะครับด้วยอัญมณีครับอะไรครับอาจารย์นาโชว์อะไรนะคะที่หันบนตาพลังแห่งอัญมณีนะคะก็ถ้าใครยังไม่มีนะคะแนะนำบูชาเลยนะคะก็โปรโมชั่นพิเศษสร้อยข้อมือปกติ100นะคะก็ให้พิเศษ400บาทนะคะ5เส้นแถมเส้นหนึ่งนะคะมีหนังสือให้ไปด้วยก็เน้นอันนี้เพราะว่า1ราคาย่อมยาว2ก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะแนะนำเลยนะคะ5แถม1นะช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยจะได้รีบสั่งไปนะคะอ่ะถัดมานะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะมาให้ดูในส่วนของอัญมณีนะคะเอาแบบด่วนๆนะคะอ่ะสร้อยคอนะคะอันนี้อาเกตนะคะเป็นเงินแท้นะอาเกตเงินแท้นะคะแล้วก็เป็นผีเสื้อเงินแท้ด้วยนะคะแล้วก็สร้อยคออาเกตเด่นในเรื่องของเงินก้อนนะคะเงินก้อนในเรื่องของการคนเลขขาเก้าอี้ในเรื่องของที่ทำงานนะคะใช้อาเกตตัวนี้นะนี่เป็นเงินแท้นะคะซิลเวอร์925นะคะสวยมากก็ถ้าใครชอบแบบอาร์ตอาร์ตก็เป็นอย่างนี้นะถ้าใครชอบขาวก็ไปขัดเอานะคะพิมพ์แบบนี้แล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นหยกนะประโยคนะคะขออนุญาตนะคะประโยคนะคะก็จะมีนะคะจะมีทั้งเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำผึ้งเดี๋ยวขออนุญาตครับผมนะคะพูดไปพร้อมกันได้เลยเพราะชนิดเดียวกันนะคะสีเหลืองและสีน้ำผึ้งนะคะเด่นในเรื่องของการเงินก้อนนะคะความยาว24นิ้วสามารถคล้องศีรษะได้นะคะตัวนี้นะด้านหลังก็เป็นตะขอด้วยนะคะนะแผ่นหยกนี้ก็ประมาณ2นิ้วได้ความกว้างนะคะหยกน้ำผึ้งแล้วก็หยกเหลืองนะคะเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะส่วนเส้นที่เอานำออกไปเส้นนี้จะเป็นเหล็กไหล
อัญมณีหรือว่าเฮมาไทต์นะคะแบบนี้แบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นแกะสลักจากแม่น้ำโขงหินแม่น้ำโขงนะคะพญานาคนะคะแบบนี้นะคะก็เฮมาไทต์เฮมาไทต์ก็จะช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะแนะนำให้ใช้นะคะความยาว24นิ้วนะคะอันนี้เป็นล้วนเลยนะไม่แต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าอยากให้ได้พลังเต็มๆนะคะส่วนกรอบไม่กรอบก็เงินแท้ชุดทองเพชร 4Z นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินแกะสลักจากหินแม่น้ำโขงนะคะเป็นพญานาคครับผมมีเส้นเดียวนะคะตรงนี้ใครสนใจก็หลังไมค์มาได้นะคะตรงนี้แนะนำเลยถือว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะครับวันนี้มีอะไรอีกไหมอาจารย์นาหรือว่าครบแล้วยูราไคสักนิดนึงก่อนครับยูราไคแบบเป็นทรงอย่างนี้นะใครที่ยังอยากได้เนี่ยยังมีอยู่นะคะครับเป็นทรงเก็บตัวนิ่มยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ยังมีอยู่นะคะแจ้งมาได้นะมีทั้งสร้อยคอทั้งอะไรมีครบหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือใช้ง่ายใช้ไวแล้วก็เห็นผลนะคะแบบนี้เลยนะเราก็มีวิธีใช้ให้ไปหรืออย่างบางคนที่ชอบแบบเป็นหนังสือเนี่ยก็แนะนำบูชานหนังสือไปหลายๆเส้นเพราะว่าบางคนใส่เส้นเล็กๆเสริมไปเลยหลายๆเส้นมันจะดีกว่าครับหรือใครที่จะกลับบ้านนะครับไปต่างจังหวัดนะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรืออยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอาหนังสือไปมอบให้ท่านได้อ่านพร้อมกับอัญมณีด้วยนะครับถือว่าคุณได้ถึง2ต่อเลยนะซื้ออัญมณีแถมหนังสือซื้อหนังสือแถมอัญมณีนะครับมีที่เดียวที่อาจารย์นานะครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดต่อดีกว่านะครับเผื่อผู้ชมทางบ้านอยากเช่าบูชาช่องทางไหนปรึกษาอาจารย์นาอย่างไรนี่เลยครับที่ช่องทางนี้ครับช่องทางนะคะเบอร์โทรศัพท์0929591995นะคะโทรสอบถามสั่งซื้ออัญมณีได้ ID Line รัตนมณีมนตรานะคะ @ID Line นะคะอาจจะยาวหน่อยแล้วก็Facebook อันนี้มีชี้ทางรวยเป็นเพจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอจินไต Channel รัตนมณีหีบมนตรานะคะก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะครับฝากไปด้วยเราไปติดตามได้เลยนะบางท่านยังไม่รู้ว่าอาจารย์นาคือใครหรือยังไม่รู้ว่าเอ๊ะกว่าจะมาเป็นอาจารย์นาเนี่ยอาจารย์นาผ่านมาเป็นเด็กใหม่ได้บ้างต้องมีครับมีแน่นอนนะครับผมอาจจะมีเด็กใหม่อะไรเงี้ยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านแบบมาติดตามใหม่อะไรเงี้ยหรือบางท่านยังไม่รู้ว่าอาจารย์ไปตามหาทิศนาคาอย่างไรนะครับนี่เลยหนังสือด้วยก็ดีนะครับอาจารย์นาครับไหนๆก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงทีมงานนะครับได้รับพรดีๆจากอาจารย์นารบกวนอาจารย์นาอวยพรให้หน่อยครับค่ะนะคะเรื่องในวาระดิถีนะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปีพุทธศักราช2566จะผ่านพ้นไปแล้วก็ปี2567จะเข้ามานะคะก็ขอให้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์ในสากลโลกนะคะคุณพระเจ้าทุกพระองค์นะคะที่มีมานะคุณพระปัจเจกคุณเจ้าพระอรหันต์นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีกล่าวถึงก็ดีนะคะหรือไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอประสิทธิ์ประสาทพรนะคะอวยอํานวยชัยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายการหูไฟทุกนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะสมความปรารถนาทุกประการนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปี2566เริ่มต้นปีใหม่ปี2567ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีแต่ความสุขทุกเมื่อนะคะเฮงๆรวยๆค่ะสาธุค่ะครับสาธุครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นพรที่ดีเป็นของขวัญที่ดีเลิศที่สุดเลยนะครับได้รับการอวยพรอวยชัยจากอาจารย์นานะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับใครที่กำลังเดินทางหรือมีแพลนที่จะไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นามากเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการโหนคลายทุกข์นะครับอย่าลืมหมั่นสร้างความดีนะครับไม่ว่าจะเป็นศักราชใหม่นะครับก็ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้บัมและอาจารย์นารัตนมณีอียิปต์มนตราขอตัวลาครับสวัสดีครับ